มา15 จุดเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้จะยังคงบวกต่อไหมจะวางแผนยังไงดีคะครับก็เป็นดูแล้วยังเป็นช่วงวินโดว์อยู่นะครับค่กะ็อาจจะเป็นภาพแบบแต่เนื่องจากตอนนี้ขึ้นมา2 วันแล้วแล้วมันใกล้1,600อาจจะเริ่มแบบเหมือนแบบดูแบบจะตื้อแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ในภาพรวมตลาดก็น่าจะดีขึ้นในภาพทั้งเดือนกรกฎาคมสิงหานะคเพรา่ะะฉะนั้นภาพการปรับตัวลงนะครับมันก็ดูแล้วดาวไซด์น่าจะเริ่มจำกัดละนะครับสคำห่ระับตลาดซึ่งดูแถวประมาณโลเดิม1550หรือว่าถ้าแบบมากกว่านั้นก็ค่ะสักประมาณ1540-30ประมาณเนี้ยนะคครั่บะค่ะดูแล้วดาวไซด์น่าจะเริ่มจำกัดแล้วก็ตอนนี้จะดูในส่วนของตัวค่าเงินบาทก็เริ่มกลับมาแข็งค่าได้บ้างนะครับก็จะช่วยชะลอในส่วนของตัวด้านแรงขายของนักลงทุนต่างชาติหรือว่าดีไม่ดีก็อาจจะกลับเข้ามาซื้อนะครับตามทิศทางเงินบาทที่แบบแข็งค่าจาก35.5มาที่ประมาณ35 บาทนะครับค่ะก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่มันจะช่วยให้ตลาดมันน่าจะดูดีขึ้นในภาพข้างหน้านะครับตัวดัชนีก็น่าจะลงสะท้อนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยมาพอสมควรละนะครับเพราะนั้นก็มองภาพที่ดีการหนุนตัวก็เป็นลักษณะของการเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือว่าซีลิคติก็ยังสามารถหาผลตอบแทนได้นะครับแล้วก็ภาวะตลาดที่เอื้อก็น่าจะสามารถที่จะอำนวยได้ไม่ยากนะครับก็จะเป็นภาพที่ดีนะครับแต่ระยะสั้นอาจจะตื้นหน่อยแถว1,600แล้วก็ย่อลงมาบ้างแต่ว่าดูแล้วก็ดาวไซด์จำกัดแถวประมาณโลเดิมนะครับ1550หรือ1540ต่ำมาหน่อยตัวของประเด็นก็อาจจะติดตามในคืนนี้นะครับมีการรายงาน GDP สหรัฐนะครับในไตรมาส1อันนี้เป็นประมาณการสุดท้ายนะครับส่วนตัวหุ้นเก็งกำไรนะครับก็จะเป็นเอสโซนะครับที่ช้าแนะนำไป11 บาทต้นๆ นะครับก็เรื่องการนำส่งกำไรส่วนเกินของโรงกลั่นก็ยังพิจารณาอยู่นะครับแต่ดูแล้วมันก็คือถ้าดูหลายครั้งที่ผ่านมามันเป็นเรื่องกฎหมายนะครับที่อาจจะมีแบบความที่แบบต้องดูละเอียดนิดนึงแล้วก็ที่ผ่านมาหลายครั้งเกิดเหตุประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีกฎหมายที่เป็นรูปธรรมนักนะครับแต่ถ้าแบบเกิดจริงก็ดูแล้วผลกระทบของกำไรเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะนะครับแล้วก็ภาพผลการดำเนินงานในแต่มาสองของทั้งกลุ่มเนี่ยก็น่าจะดีอยู่นะครับก็เอสโซนะครับลองดู 11.50 บาทนะครับดูแล้วราคาน่าจะ11บาทได้ละแล้วก็ด้านบนมี12บาท13บาทตามลำดับนะครับหรือว่าตัวใหญ่หน่อยก็จะเป็นปตท.นะครับที่ราคาก็ดูแล้วมูลค่าน่าสนใจนะครับถ้าวันนี้ยิ่งปิดเหนือ 34.75 บาทได้ยิ่งดีเลยมันเป็นแก็ปที่เปิดไว้นะครับถ้าปิดได้ก็ถือว่าน่าจะเกิดจุดเปลี่ยนแนวโน้มละมูลค่าก็น่าสนใจปันผลก็ดีประมาณ 6% ค่ะพี่หงส่วนตัว Set 50 Future นะครับก็อย่างที่บอกคือถ้าเปิดใหม่เดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอก่อนเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นมาก็ถือว่าอย่างตัว CDU ก็แถวประมาณ958นะนะครับนี่ขึ้นมาทะลุ 959.6 ละนะครับแล้วก็ตัว M อยู่ที่968ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงแนวต้านเช่นเดียวกันก็อาจจะรอก่อนนะครับสำหรับภาพของการเปิดสถานะใหม่นะครับเดี๋ยวขออัปเดตอีกครั้งละกันตอนนี้มันเป็นเรื่องของผลของ Windows ด้วยนะครับอาจจะให้ตลาดมันแบบดูแล้วแบบคือมีแรงซื้อเข้ามาแต่ว่าถ้าหลัง Windows ไปแล้วว่ามันอาจจะเริ่มอ่อนตัวนะครับเดี๋ยวโดนภาพของ Stable Fitต้องรอผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะครับการเล่นถึงจะได้เปรียบตัวทองคำนะครับก็ตัวของดอลลาร์นะครับที่ก็ยังมีทิศทางที่อ่อนค่านะครับเพราะนั้นทองก็เป็นลักษณะของการเปิดลองได้นะครับโดย GOU 22ก็1832ถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือได้นะครับด้านบนมี1860 1870นะครับ
ตัว GOM 22นะครับก็ถ้าใครมีลองอยู่ก็มีสักประมาณ1835-1840ครับเป็นเป้าเบื้องต้นครับผมค่ะแนวโน้มราคาน้ำมันเป็นยังไงบ้างคะพี่อ๋องราคาน้ำมันนะครับก็ตอนนี้เริ่มฟื้นนะครับแต่ที่ลงมาหาประมาณแถวประมาณ100เหรียญแต่ดูแล้วก็กรอบบนอาจจะยังจำกัดอยู่นะครับคือมันเด้งจริงแต่ว่าแถวๆประมาณสัก117-118อาจจะเป็นจุดที่แบบจำกัดอยู่นะครับเพราะนั้นสอพอเนี่ยคือรอบนี้ดูเด้งอาจจะไม่ทำไฮใหม่นะเพราะนั้นมันกลับมองเป็นโอกาสสำหรับคนที่ติดอยู่มากกว่าในการออกของมาก่อนนะนะครับมองอย่างนี้มากกว่าเล่นอาจจะแบบดูแล้วไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่รอบที่แบบมันจะทำไฮใหม่อะจะเป็นแค่รีบาวแล้วก็กลับมาแบบหลุดต่ำร้อยอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะนั้นสองพอก็จะเด้งมาออกมาก่อนสำหรับคนที่ติดอยู่นะครับได้พี่อ๋องขอบคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากคุณอ๋องเอกภวินสุนทรวิชาติผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ด้วยนะคะก็ยังคงมองภาพรวมของเซ็ตเนี่ยมองโลเดิมที่ 1,550 จุดนะคะแล้วก็มากกว่านั้นก็คือ 1,540 และ 1,530 จุดค่ะก็กลยุทธ์